สวัสดีครับทุกท่านสำหรับในวิดีโอตัวอย่างนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการติดตั้งโปรแกรม VisionBox บน Ubuntu version 18.04 กันนะครับอันนี้จะเป็นคลิปแรกที่ผมอัดด้วยความละเอียด 1920x1280 นะครับซึ่งเป็นความละเอียดที่สูงที่สุดของ YouTube นะครับที่ YouTube จะดูได้ไม่แน่ใจนะไม่รู้ว่ามันจะใช่หรือเปล่าแต่อันนี้ก็คือมันใหญ่กว่าทุกไฟล์ที่ผมอัดมาโอเคเรามาดูกันเลยครับเริ่มแรกเนี่ยผมจะมาเปิดที่ Ubuntu Software Center ก่อนนะ Ubuntu Software ตรงนี้แล้วผมก็พิมพ์คำว่า VisionBox แล้วผมก็มาดูตรงนี้ในส่วนของตรงนี้นะครับเรามาเช็คดูเวอร์ชันก่อนอันนี้เป็นเวอร์ชัน 5.2.10 เราไปดูที่เว็บไซต์กันดีกว่าครับเปิดเว็บไซต์เขาขึ้นมาอันนี้ผมก็เปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาแล้วก็เราก็มาที่หน้าของ VisionBox visionbox.org นะครับแล้วก็มันจะมีว่าดาวน์โหลด 5.2 เราไปดูเวอร์ชันที่เขาล่าสุดน่าจะเป็นเวอร์ชัน 5.2 นี่แหละแต่ไม่รู้2อะไรเราลองไปดูกันนะครับผมคลิกไปที่ดาวน์โหลดก็จะเป็น VisionBox 5.2.12 จากนั้นผมก็จะไปเลือกที่ Linux Distribution ตอนนี้เพราะผมใช้ Ubuntu นะฮะถ้าท่านใช้ Windows ท่านก็เลือกที่ Windows จากนั้นผมใช้ 18.04 Binary อันนี้นะครับผมก็มันมีแค่ตัวเดียวมันไม่มี i386 เหมือนตัวก่อนๆเหมือน Sassy เหมือน Yagetti Senior อะไรพวกนี้มันไม่มี i386 นะครับเราก็เลยไปใช้ AMD64 ผมก็คลิกเลือกที่ไฟล์นี้แล้วก็เซฟไฟล์จากนั้นผมก็เก็บเอาไว้ที่ดาวน์โหลดนะก็คลิกที่เซฟไฟล์มีขนาด65 เมกะไบต์นะครับถ้าหากว่าอินเทอร์เน็ตท่านห่วยเนี่ยท่านรอไปเถอะครับ5นาที10นาทีอย่างอินเทอร์เน็ตที่นี่ก็บอกได้คำเดียวว่าเหี้ยสุดๆนะครับบางทีเนี่ยโหลดเชื่ออะไรไม่ได้เลยช่างแม่งโอเคไฟล์ดาวน์โหลดมาเสร็จแล้วฮะคราวนี้เราก็ไปที่ดาวน์โหลดกันท่านเปิดโปรแกรมเทอร์มินอลขึ้นมานะครับจากนั้นก็พิมพ์ sudo bash คอยเอนเตอร์ไปแล้วก็ใส่รหัสผ่านของท่านไปครับจากนั้นเราก็จะไปที่โฟลเดอร์ที่ชื่อว่าดาวน์โหลดคอยเอนเตอร์ไปแล้วก็ลิสต์ไฟล์มันขึ้นมานะครับท่านก็จะเห็นว่ามีโปรแกรมที่ดาวน์โหลดมาเมื่อสักครู่ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาเมื่อสักครู่เนี่ยชื่อ VisionBox 5.2 อะไรก็ไม่รู้อะยาวๆเนี่ยใช่ไหมนะเราก็มาทำการติดตั้งกันการติดตั้งโปรแกรมอันนี้นะครับเราก็จะใช้คำสั่ง dpkg แล้วก็ -i จากนั้นก็ตามด้วยชื่อไฟล์คือท่านพิมพ์ 2-3 ตัวแล้วก็ท่านก็กดที่ปุ่มแท็บอะที่อยู่ซ้ายมืออยู่ใต้ปุ่มตัวหนอนน่ะกดปุ่มนั้นน่ะแล้วมันก็จะให้ชื่อไฟล์มาเองโดยที่ท่านไม่ต้องพิมพ์ทั้งหมดโอเคนะฮะจากนั้นก็คอ enter ไปโอเคเรามาดูกันนะครับอันนี้ก็คือ error คือมันติดตั้งไม่ได้ใช่ไหมฮะมันบอกว่าที่ติดตั้งไม่ได้เนี่ยเขาบอกว่า dpkg error processing package แล้วก็มาดูบนเนี้ย dpkgDependency problem prevent configurations of blah 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 ช่างแม่งเถอะแต่มันบอกว่ามันหาอันเนี้ยมันไม่มีอันเนี้ย however package like is not installed คือมันไม่เจอแพ็กเกจเนี้ยมันก็เลย install ไม่ได้ทำไงเอ่ยคราวนี้เราก็ลองคำสั่งนี้ก่อน app install แล้วก็ -f ลองอันนี้ก่อนนะครับ app apt แล้วก็วัก install แล้วก็ขีด f นะฮะคอ enter ไปจากนั้นก็กดปุ่ม y แล้วคอ enter ไปโอเคอันนี้ผมยังมีของอะไรก็ไม่รู้อะของ php my admin อะแต่ว่าผมคอนฟิกไปเสร็จแล้วนะไม่ต้องสนใจนะครับคือเดี๋ยวจะทำวิดีโอของ php my admin มาโอเคลอง do not set upThis user then this system is currently not set up to build kernel module. Please install the GCC. Okay. รู้สึกว่าเราจะมีงานเพิ่มอีกนะฮะโอเคเดี๋ยวไปดูก่อน
เราไปดูว่ามัน install ให้เราหรือเปล่าเราไปดู Vision Box คลิกอันนี้ขึ้นมาที่เมนูเราไม่มี Vision Box อ๋อเรามี Vision Box เห็นไหมฮะเนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ย Vision Box Oracle VM Vision Box ผมก็ลองเปิดขึ้นมาดูซิว่ามันจะโชว์ error อะไรในนี้มันไม่มี error นะครับแสดงว่ามันใช้ได้อยู่แล้วก็มาคลิกที่ Help ตรงนี้แล้วก็ About Vision Box จากนั้นเราก็จะเห็นว่ามันเป็น version 5.22 นะโอเคแสดงว่ามันติดตั้งได้อยู่เดี๋ยวผมจะลองนี่ดู App Update แล้วก็ App Upgrade ลองดูเผื่อยังมีพวกแพ็กเกจที่ยังไม่ได้อัปเกรดอยู่นะฮะผมรู้สึกว่าผมยังมีปัญหา PHP MyAdmin version นี้มากเลยอะไม่รู้เป็นอะไรช่างมันเถอะโอเคครับผมรันคำสั่งอัปเกรดอัปเดตอัปเกรดไปเรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวลองดูผมจะปิดโปรแกรม Vision Box ลงไปนะแล้วก็จะลองเปิดขึ้นมาดูใหม่อีกครั้งหนึ่งคือผมจำเป็นจะต้องใช้ไงโปรแกรมเนี้ยคือต้องใช้อะใช้มากี่เวอร์ชันเนี่ยผมก็จำเป็นจะต้องใช้โปรแกรมเนี้ย Vision Box เนี่ยขาดไม่ได้เลยเหมือนกับโปรแกรมต่างๆพวกเนี้ยโปรแกรมสามัญประจำเครื่องเลยโอเคลองเปิดขึ้นมาดูใหม่ครั้งหนึ่ง Vision Box ถ้าหาไม่เจอก็พิมพ์ตรงนี้ได้นะฮะผมไม่ค่อยคุ้นชินกับไอ้หน้าตาไอ้นี่สักเท่าไหร่เพราะว่าผมชอบ Unity มากกว่าผมไม่ชอบไอ้หมอนี่เท่าไหร่เลยใช้ยากว่ะยิ่งบอกตรงๆไม่ชอบจริงๆเลยโอเคไม่มีปัญหานะฮะใช้ได้ติดตั้งได้สำเร็จนะฮะโอเคนะครับนั่นก็คือวิธีการติดตั้งโปรแกรม Vision Box ซึ่งเราจะมาเล่นกันต่อในวิดีโอตัวอย่างต่อไปนะครับเราจะมาลองเซตอัพระบบต่างๆกันแต่ที่ผมอยากให้ท่านทำในระบบที่เป็นที่อยู่ใน Vision Box เนี่ยก็เพราะว่าถ้าหากว่าท่านทำอะไรผิดไปเนี่ยท่านจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาหามานั่งแก้ไขกันใหม่ทั้งแค่ลบแล้วก็ลงใหม่แค่นั้นเองนะครับไม่ได้เสียเวลามากเราใช้แค่เราจำเป็นแล้วผมก็เป็นพวกประเภทนิสัยเสียด้วยไงคือชอบทำอะไรแล้วก็ถ้าจะเข้ามาจัดการอะไรผมก็ชอบเข้าในสิทธิ์ของรูทตลอดนะครับคือผมนิสัยเสียไงแล้วก็รหัสผ่านผมจะง่ายมากๆอะไรเงี้ยโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็คงจะพอแค่นี้วันนี้ขอบคุณที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ